พยูนนี่หน้าตาเป็นยังไงนะไอ้พยูนใช่ไหมมันจะเหมือนโลมาแต่หน้ามันอะทู่ๆเหมือนหมูเคยเห็นด้วยหรอเลยเคยเห็นแต่ในรูปโอ้ยใครจะไปเห็นมันสูญพันธุ์ไปแล้วนั่นสิเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่เหตุการณ์สมมุตินะคะแต่ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะจำนวนประชากรพยูนลดลงเรื่อยๆสาเหตุเป็นเพราะอะไร Earth Alert มีคำตอบค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีข่าวเศร้านะคะเพราะว่าพบพยูนเกยตื้นตายหลายตัวเลยค่ะและที่สำคัญคือประชากรพยูนในบ้านเราเนี่ยมีจำนวนลดลงเรื่อยๆเลยค่ะพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอาศัยอยู่ในทะเลบริเวณชายฝั่งน้ำตื้นค่ะในประเทศไทยก็เห็นได้หลายจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันแต่ว่าจุดที่มีการพบเห็นบ่อยที่สุดจะอยู่ที่เกาะลิบงและเกาะมุกจังหวัดตรังค่ะซึ่งหลายปีก่อนเนี่ยเขามีการสำรวจจำนวนประชากรพยูนและคาดว่ามีมากถึง200กว่าตัวมากกว่าครึ่งก็อยู่ที่เกาะลิบงนี่แหละค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผลสำรวจสัตว์ทะเลในทะเลตรังอย่างเป็นทางการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบพยูนเพียงแค่36ตัวเท่านั้นค่ะจากเดิมที่เคยพบมากถึง194ตัวและมีพยูนแม่ลูกเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นด้วยจากเดิมที่มีพยูนแม่ลูกว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในเกาะลิบงมากถึง12คู่เรียกว่าลดลงอย่างน่าใจหายเลยค่ะแล้วทำไมจำนวนพยูนถึงลดลงมากขนาดนั้นล่ะเป็นเพราะว่าทะเลเดือดจากภาวะโลกร้อนหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโลกร้อนก็มีส่วนด้วยค่ะที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็พยายามจะหาเหตุผลนะคะว่าทำไมประชากรพยูนถึงลดจำนวนลงรวดเร็วแบบนี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งอาหารของพยูนเนี่ยลดลงและอีกหนึ่งสาเหตุก็ค่ะก็คือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอาหารหลักของพยูนก็คือหญ้าทะเลที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งแหล่งที่มีหญ้าทะเลมากที่สุดเลยนะคะคือที่เกาะลิบงแล้วก็เกาะมุกนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงเจอพยูนบ่อยๆที่จังหวัดตรังแต่ว่าตอนนี้ค่ะหญ้าทะเลเนี่ยกำลังวิกฤตเพราะภาวะเสื่อมโทรมแล้วก็เหลือน้อยลงไปจากเดิมมากพวกพยูนเนี่ยก็เลยต้องอพยพไปหาแหล่งอาหารอื่นจากเดิมที่อยู่กันเป็นกลุ่มก็ต้องกระจายตัวออกหากินแบบตัวเดียวเหงาๆเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วจำนวนพยูนเนี่ยก็สามารถบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลได้นะคะจุดไหนที่มีพยูนอยู่เยอะๆจุดนั้นเนี่ยหญ้าทะเลก็อุดมสมบูรณ์ค่ะเวลาที่พยูนเขากินหญ้าทะเลเนี่ยพฤติกรรมของเขาจะไถกินทั้งใบและลำต้นใต้ดินก็เหมือนเป็นการพรวนดินไปในตัวนะคะทำให้หญ้าทะเลชุดใหม่แตกหน่องอกออกมาทดแทนหญ้าทะเลชุดเก่าแล้วก็ยังช่วยกระจายเมล็ดหญ้าทะเลจากมูลที่ถ่ายออกมาด้วยเรียกว่าใส่ปุ๋ยพรวนดินให้พร้อมเลยค่ะแต่ว่าหญ้าทะเลก็เปราะบางมากไม่แพ้กับปะการังเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งจากโลกร้อนอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นกิจกรรมต่างๆของมนุษย์การก่อสร้างการเดินเรือการทำประมงพวกนี้แหละค่ะก็จะทำให้หญ้าทะเลอ่อนแอใบสั้นลงแล้วก็ล้มตายได้จากข้อมูลแหล่งหญ้าทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อปี2563พบว่าไทยเรามีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลทั้งหมด 166,628 ไร่แต่ว่าในปี2564พื้นที่หญ้าทะเลลดลงเหลือเพียง 99,325 ไร่แล้วก็มีแนวโน้มลดลงทุกปีด้วยนะคะส่วนที่ประเทศจีนค่ะได้ประกาศให้พยูนเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ต้องคุ้มครองแบบระดับที่1ก็คือหมายถึงว่าต้องคุ้มครองในระดับสูงที่สุดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าคือที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะไม่เจอพยูนมาตั้งแต่ปี2008แล้วนะแต่นั่นหมายความว่าที่จีนเนี่ยพยูนสูญพันธุ์ไปแล้วล่ะค่ะค่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับท้องทะเลไทยนะคะนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทำไมพยูนในบ้านเราถึงกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะ